สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูกวางตุ้งผัดน้ำมันหอยค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายๆเป็นเมนูที่ประหยัดเป็นเมนูอร่อยๆแบบบ้านๆเรานี่แหละค่ะแล้ววันนี้จะทำยังไงยากหรือง่ายวัตถุดิบมีเยอะไหมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบในส่วนของผักบางคนก็อาจจะไม่ใช้กวางตุ้งไม่ชอบกวางตุ้งก็อาจจะเป็นผักบุ้งอาจจะเป็นผักคะน้าก็ได้ผักต่างๆค่ะสามารถที่จะมาผัดน้ำมันหอยได้หลายชนิดเลยค่ะแต่วันนี้แอดมินเลือกที่จะใช้เป็นต้นกวางตุ้งค่ะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะไม่สั้นแล้วก็ออกจะมีความยาวๆหน่อยนะเสร็จแล้วไอ้มินก็จะนำไปล้างน้ำค่ะและนี่ก็คือล้างน้ำออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้วัตถุดิบนี้แอดมินก็จะใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะกระเทียมไทยประมาณ1ทัพพีค่ะจากนั้นก็นำมาตำค่ะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะและความละเอียดของกระเทียมเราก็จะเอาที่ประมาณนี้ค่ะต่อไปมาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะและขั้นตอนนี้แอดมินก็จะมาเจียวกระเทียมก่อนค่ะเราจะเจียวกระเทียมให้กระเทียมมีสีเหลืองๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะวิธีการเจียวกระเทียมนะคะก็ถ้าเกิดว่ากระเทียมเขาเริ่มได้แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะกระเทียมเขาก็จะมาสุกอีกหนึ่งระดับข้างบนนะคะตรงนี้ต้องระวังหน่อยค่ะต่อไปแอดมินจะใช้น้ำมันเดิมนะแล้วก็ใช้เป็นไฟแรงพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กวางตุ้งลงไปค่ะและขั้นตอนนี้แอดมินก็จะผัดกวางตุ้งไปเรื่อยๆนะจนกว่ากวางตุ้งจะสุกค่ะบางคนวิธีการทำนะบางคนก็จะไม่เอากวางตุ้งมาผัดวิธีการนี้เขาจะเรียกว่าเอากวางตุ้งมาฉาบกับน้ำมันให้สุกก่อนค่ะแล้วบางคนก็ไม่ผัดแบบนี้ก็คือเอากวางตุ้งไปต้มนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยต้มก็ใช้เวลาประมาณอยู่ที่3นาทีนะคะถ้าในกรณีที่เพื่อนๆต้องการต้มนะแต่แอดมินใช้วิธีการฉาบน้ำมันเอาค่ะตอนนี้กวางตุ้งก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแอดมินจะนำไปเรียงจัดใส่จานให้สวยงามค่ะก็เรียงจัดใส่จานให้สวยงามแบบนี้แล้วค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่จะบอกก็คือใช้เป็นแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะขั้นตอนนี้ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยกระเทียมที่เราได้เจียวไว้นะใส่ลงไปครึ่งนึงค่ะส่วนไฟใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะเดี๋ยวก็จะเตรียมใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยต่อไปจะมาปรุงรสชาติค่ะใส่เป็นซอสหอยลงไปซอสหอยประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสเล็กน้อยเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวอีกเล็กน้อยค่ะต่อไปก็คนค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะอย่างสุดท้ายที่ใส่ลงไปก็คือแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดจะทำให้น้ำนะคะมีความหนืดและมีความข้นขึ้นอีกนิดนึงค่ะน้ำราดซอสหอยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะกวางตุ้งที่เราได้จัดเรียงไว้ใส่ในจานให้สวยงามนะคะจากนั้นก็ราดซอสน้ำมันหอยลงไปค่ะ
ด้วยกระเทียมที่เราได้เหลือไว้ครึ่งนึงค่ะกระเทียมเจียวค่ะราดตกแต่งโรยให้สวยงามค่ะแล้วก็ต่อด้วยพริกไทยเล็กน้อยและนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำกวางตุ้งผัดน้ำมันหอยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ